มาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนกันบ้างคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในวันนี้เองนะคะกว่า85%ของภาคธุรกิจกําลังขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในสายการตลาดดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลมาเก็ตติ้งค่ะซึ่งก็สวนทางกับการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยอดงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลที่เติบโตได้อย่างมากทีเดียวค่ะ โดยนางสา,าวนภวรรณจุลกนิตะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหาง,งาน Job าปีบีประเทศไทยจำกัดค่ะกล่าวว่าจากยอดของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า38ล้านคนนะคะหรือคิดเป็น56%ของจํานวนประชากรทั้งหมดทําให้ธุรกิจไทยหันมาให้ความสําคัญกับการทําตลาดดิจิตอลมากขึ้นเห็นได้จากงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลของบ้านเราในปีที่แล้วอัตราการเติบโตนั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่องมูลค่ารวมกว่า8ปดพล้านบาทประกอบกับมีแผน แม่บทของรัฐบาลไทยแลนด์4.0ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการใช้ในวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทําให้ผู้ประกอบการไทยนะคะหันมาให้ความสําคัญกับการจ้างแรงงานในสายดิจิตอลกันมากขึ้นโดยปัจจุบันตัวเลขความต้องการตําแหน่งงานของการตลาดดิจิตัลมีมากกว่า5,000ตําแหน่งค่ะแต่ว่ากลับมีผู้สนใจสมัครงานในสายงานนี้แค่700ตําแหน่งเท่านั้นนะคะทาให้ตลาดขาดแคลนตําแหน่งนี้สูงถึง85%ซึ่งก็กลายเป็นปัญหาหลั ในการขับเคลื่อนสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลและการตลาดออนไลน์รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์4.0ค่ะ